สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรจจำกัดมหาชนอัตราการว่างงานของคนรุ่นใหม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในจีนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกกับแกนนำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ควรให้ความสำคัญเป็นลำดับสูงสุดโดยมีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขอย่างเป็นทางการว่าการว่างงานของคนรุ่นใหม่จีนอยู่ที่ร้อยละสในเดือนพฤษภาคม และเมื่อเดือนที่แล้วมีนักศึกษาอีก11.8ล้านคนสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งจะไหลทะลักสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ21.3อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงของการปี2566โดยมีการรายงานว่าในจ้างบางกลุ่มได้ออกมาให้ความเห็นว่านักศึกษามหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีความคาดหวังสูงเกินไปทั้งในแง่ค่าตอบแทนและลักษณะงานทําให้เกิดการเลือกงานในขณะที่ทางผู้นาจีนเคยกล่าวถึงประเด็นการว่างงานในหมู่คนรุ่นใหม่ไว้ว่า รัฐบาลและภาคเอกชนควรร่วมมือกันสร้างงานเพิ่มมากขึ้นและเร่งด่วนเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ไปยุ์ใช้ในสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่พวกเขาเชี่ยวชาญอย่ารก็ตามนโยบายที่มุง่งรวกันว่างานของคนรุ่นใหม่จะเป็นเสาหลักสําคัญของการอภิปรายในการประชุมใหญ่ในครั้งที่3ตามที่ผู้นําจีนเคยกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้หลายครั้ง ในขณะที่ภาคเอกชนต่างคาดหวังให้รัฐบาลเพิ่มเงินอุดหนุนค่าจ้างเพื่อโน้มน้าวบริษัทต่างๆให้จ้างผู้สําเร็จการศึกษาล่าสุดและสร้างตําแหน่งงานให้กับนักศึกษามากขึ้นรวมทั้งปฏิรูปนโยบายอุตสาหกรรมได้การศึกษาในระยะยาวเพื่อให้มีความสอดคล้องกันระหว่างทักษะของผู้สําเร็จการศึกษาและความต้องการของนายจ้างอีกด้วย